Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2023 Series คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่14ไม่มีห้องว่างสำหรับพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่7ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็นึกถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไม่กี่กิโลเมตรแต่เบธเลเฮมก็เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเพราะเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เมื่อมีคำสั่งจากทางการโรมันให้ผู้คนกลับไปที่บ้านของบรรพบุรุษเพื่อลงทะเบียนสัมมโนประชากรจึงมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่เบธเลเฮมคนที่มีญาติสนิทอยู่ที่นั่นก็จะพักอาศัยอยู่กับญาติแต่คนที่ไม่มีญาติจำเป็นต้องพักอยู่ในโรงแรมเพียงแห่งเดียวของเมืองจนห้องทุกห้องถูกจับจองไปหมดเมื่อโยเซฟและมารีมาถึงเบธเลเฮมก็ไม่มีห้องว่างเหลือสำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นแม้ว่ามารีจะกำลังจะคลอดบุตรแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องพักรวมกับสัตว์ในคอกที่อยู่ใกล้ๆนั่นคือเหตุผลที่ในคืนแรกของชีวิตบนโลกพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งสวรรค์เป็นองค์จอมเจ้านายแห่งความรุ่งโรจน์และเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้มาบังเกิดบนโลกจึงถูกห่อหุ้มด้วยผ้าอย่างระมัดระวังและวางไว้ในรางหญ้าซึ่งเป็นอาหารสำหรับสัตว์ในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่20ขณะนั้นมีธรรมจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะและนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่โลกไม่มีห้องว่างให้กับพระเยซูในระหว่างที่พระเยซูทรงทำพันธกิจพระองค์มักถูกปฏิเสธจากผู้คนอยู่เสมอพระองค์ทรงเคยเตือนธรรมจารย์คนหนึ่งที่ประสงค์อยากติดตามพระองค์ว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะเหตุการณ์เช่นนี้พบเห็นได้ง่ายในยุคสมัยของเราเช่นกันแม้ว่าเราจะรับเชื่อและติดตามพระคริสต์แต่เราก็ยังต้องระแวดระวังจิตใจของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์จะทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราจริงๆเพราะว่าไม่ว่ายุคสมัยนี้หรือในศตวรรษแรกที่เมืองเบธเลเฮมเป็นเรื่องง่ายมากที่ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เร่งด่วนแต่กลับไม่มีความสำคัญใดต่อชีวิตนิรันดร์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่17ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่โลกไม่มีห้องว่างสำหรับพระเยซูแต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจกว่านั้นคือการที่คริสเตียนมิได้ให้ความสำคัญกับพระองค์เป็นอันดับแรกสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้นะคะอะไรคือสิ่งที่กำลังแย่งชิงพื้นที่ว่างในหัวใจของเรา
ไปจากการประทับของพระเยซูและเราจะเปิดหัวใจของเราเตรียมห้องว่างให้กับพระเยซูในแต่ละวันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักและสถิตอยู่ภายในเราทุกเวลาขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิพิเศษนี้ให้เราได้เห็นคุณค่าของการทรงสถิตเราอยากจะมอบทุกพื้นที่ในห้องหัวใจให้พระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางและนำเราออกจากการจดจ่อที่พระองค์ขอทรงครอบครองหัวใจของเราในวันนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ